SI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการกบนกกระลาสารคดีความรู้ดูสนุกที่จะพาคุณผู้ชมออกไปเรียนรู้โลกกว้างผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้6โมงเย็นทางช่อง PSI สารดีหมายเลข99ค่ะและเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของแผนที่ค่ะกระดาษที่สามารถย่อเส้นทางของทั้งโลกนะคะมาอยู่ในมือเราได้ค่ะและที่สำคัญนะคะแผนที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงนำทางเรายามเราเดินทางไม่ให้หลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าแผนที่ยังสามารถบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางน้ำเส้นทางอากาศหรือแม้กระทั่งภูมิประเทศค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้เห็นหน้าตาของแผนที่สุดไฮเทคที่สามารถบอกเส้นทางเราได้เพียงปลายนิ้วค่ะแต่ว่าเราจะสามารถเห็นอะไรได้ในแผนที่อีกบ้างและแผนที่เหล่านั้นนะคะใครเป็นคนทำและเขาทำอย่างไรติดตามได้ในกบนกกระลาวันนี้ค่ะ